สมัยเลอสบายดีจากครอบครัวกำหูคือเก่าวันนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดคั่นสมผักกาดเนาะพี่น้องคนได้ที่ว่าเฮ็ดสมผักบ่ได้เฮ็ดสมผักแล้วมันเน่าทิ่มตลอดลองเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดเบิ่งเด้อแน่นอนรับรองบ่เน่าบ่ทิ่มเลยสูตรนี้สำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดเฮามาตามมาชมกันเบิ่งเลยแต่ก็สิมีข้าวเหนียวนี่ห่า10กรัมล้างให้สะอาดพี่น้องล้างออกน้ำอันน้ำมวกนะล้าง 2-3 น้ำแล้วบัดนี้ก็เอาไปต้มในหม้อค่อยใส่น้ํา1ลิตรแล้วบัดนี้ก็ต้มประมาณ25-25นาทีนั่นแหละจนว่าเม็ดข้าวมันสุกพุ่นล่ะอันนี้เฮาต้มประมาณ25นาทีแหละเห็นบ่เม็ดข้าวมันก็สิสุกสิเปื่อยนะเด้อได้แล้วบัดนี้ก็ป้งหม้อเลยแล้วบัดนี้ก็ไปยาดเอาแต่น้ํามันเด้อพี่น้องแล้วบัดนี้ก็ปะไว้ให้มันเย็นก็สิมีผักกาดในรูนึงล้างให้สะอาดล้างอันออกอันขี้ดินขี้ทรายนะเนาะล้างแต่ตามขอบอันนี้เฮาก็ทู่ๆแบบนี้เพราะว่ามันจะมีอันขี้ดินขี้ทรายมันเสื่อมอยู่นี่ล้าง 2-3 น้ำพุ่นล่ะโพยเกลือแบบนี้พี่น้องโพยไปโลดประมาณ2บวงตักกินนี่แหละโพยแบบนี้ไปพี่น้องโพยให้เกลือมันเข้าอันทั่วถึงใบผักกาดโพยเกลือแล้วบัดนี้ก็ปาไว้ประมาณ30นาทีแหละโพยเกลือปาไว้30นาทีเห็นบ่อันผักกาดมันก็สิยุบแบบนี้มันก็สินุ่มหั่นนะเวลาเฮาไปคั่นมันจึงคั่นง่ายมันจึงบ่หักมันจึงบ่มุนแต่บัดนี้เฮาก็คั่นเลยคั่นดีๆแบบนี้คือแบบเฮาซักเครื่องแล้วพี่น้องคั่นๆแบบนี้คั่นแบบนี้แบบบีบๆคั่นไปแบบนี้จนว่ามันได้พุ่นแล้วพี่น้องจนน้ำเคี่ยวมันออกเบิดนะเดี๋ยวไปคั่นประมาณอัน15นาทีนะพี่น้องเห็นบ่นำอันน้ำผักน้ำเคี่ยวมันก็สิออกแบบนี้แต่เป็นเฮาก็เอามาล้างด้วยน้ำสะอาดล้าง 2-3 น้ำแล้วล้างแล้วก็บีบแบบนี้เด้บีบให้น้ำเคี่ยวมันออกเบิดล้างน้ำเคี่ยวมันออกมืดเด้อถ้าว่าเฮาล้างบ่สะอาดล้างบ่มืดน้ำเคี่ยวนะเวลาไปเฮ็ดสมผักมันก็สิมีอันมีกลิ่นเหม็นเคี่ยวกลิ่นแบบบ่แซ่บฉะนั้นเฮาต้องล้างแล้วก็บีบเอาน้ำเคี่ยวมันออกเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในกัปหรือว่าใส่ในแก้วแบบนี้ใส่แบบใดก็ได้แล้วแต่เฮามีเนาะแล้วนี้ก็ซิมเบิ่งถ้าว่ามันเค็มถ้าว่ามันเค็มเฮาก็บ่ต้องเติมเกลือเนาะถ้าว่ารู้สึกว่ามันจางเฮาก็เติมเกลือใส่น้อยนึงสำหรับค่อยจางใส่เกลือเครื่องบวงกาแฟบ่ต้องเฮ็ดเค็มหลายเด้อถ้าว่าเฮ็ดเค็มหลายมันก็บ่เป็นได้สมผักต้องพอดีแล้วก็ใส่แป้งนัวลงไปเครื่องบวงกาแฟบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะแล้วบัดนี้เฮาก็ท่องน้ำอันที่เฮาต้มข้าวเมื่อกี้นี่ใส่น้ำสิต้องให้มันเย็นเด้อพี่น้องปาไว้ให้มันเย็นแล้วจึงทอกใส่ใส่พอให้มันท่วมผักแบบนี้
แล้วก็ปลาไว้บนอุณหภูมิธรรมดาและ 3-4 มือถ้าว่าอากาศร้อนมันก็สิส้มไว้เป็นไวเนาะถ้าอยู่เมืองอากาศมันบ่ร้อนแบบคือค่อยนะมันก็ 3-4 มือพอแล้วมันจึงส้มนอกจากครบ3มือผ่านไปพี่น้องเด้หอมหอมพี่น้องหอมส้มผักได้ละเด้พี่นี่3มือพอดีกินพี่น้องสำหรับข่อยดอกอันถ้าว่าพี่น้องคนใดบ่มักส้มกะ2มือก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้มักพาพี่น้องมักแบบส้มๆกะ4มือสำหรับข่อยใน3มือพอดีกินบัดนี้ก็จัดจานเลยพี่น้องทอกน้ำมันใส่กินกับอันมักเผ็ดดิบหรือว่ามักเผ็ดผงก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้มักกินกับมักเผ็ดดิบแล้วก็อันคิงซอยพี่น้องเข้ากันดีแซ่บแล้วก็ห้อยด้วยหอมป้อมพี่น้องลองไปเฮ็ดกินมึงเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย